คครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำการตั้งค่ากราฟิกให้เล่นลื่นที่สุดสำหรับในเกมระดับเกมกินใจอินเทคครับก็ผมเคยลบเกมนี้มาสามครั้งแล้วแต่ว่าตั้งค่าไม่ได้นะคือก็รู้ตัวว่าตั้งค่าได้หลังจากที่เกิดเฟสรับภาพลงตรงนี้นะครับนะครับชอบกดที่มือซ้ายบนของแผนที่นะครับหลังจากนั้นไปที่รูปบันเทิงตั้งค่าไปที่การแสดงผลเลือกกราฟิกเป็นปรับเองนะครับส่วนอื่นๆก็ดูตามผมเลยนะครับแบบนี้เลย FPS นะครับให้วิ่งอยู่ที่60เฟรมเรทนะครับความละเอียดเรนเดอร์ก็อันนี้ก็คือความคมของภาพนะครับถ้าเราปรับต่ำสุดเนี่ยภาพลายเส้นมันก็จะแตกๆนะครับแต่ถ้าปรับสูงสุดภาพลายเส้นก็จะคมนะครับคุณภาพของเงาครับถ้าอยากให้เห็นเงาชัดๆก็ปรับสูงนะครับถ้าไม่อยากไม่เน้นเงาก็ปิดต่ำนะครับแต่โดยถ้าผมแนะนำก็ให้ดูตามผมแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่อยๆส่วนวิชวลเอฟเฟกต์นะครับก็จะเป็นพวกเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับที่แสดงผลในเกมนั่นแหละครับทีนี้คุณภาพของเอฟเฟกต์นะครับก็ความคมประมาณว่าความคมของเส้นกราฟิกต่างๆนะครับทีนี้การตั้งค่าโดยรวมก็โดยรวมทั้งหมดนั่นแหละครับโมชั่นเลยนะครับตรงนี้ก็คือเวลาเราหันซ้ายหันขวาเนี่ยมันจะเลยใช่ไหมครับก็ปิดได้ครับถ้าต้องการแบบเลยๆมันก็เปิดครับแค่นั้นเองก็สั้นๆแค่นี้ครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ขอให้สนุกกับเกมกินทายแบบนี้ครับแล้วก็กำลังคิดนั่งขอบคุณครับ